เกมนะครับวันนี้ก็จะชมเด็กทั้งสองทีมนะครับเพราะว่าของเราก็เพิ่งรวมตัวกันแค่3 วันนะครับนะแต่พ่อมาเองก็ทำเพรสซิ่งสร้างโอกาสขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้มาตัวเราครึ่งแรกไม่ได้ยืนหลังเกมเท่าไหร่เราก็ทีนี้ว่าจังหวะที่เราจบสกอร์นะครับยังไม่ดีมากนะในครึ่งแรกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเราก็ได้เปลี่ยนผู้เล่นหลายคนนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสได้ลงไปทำหน้าที่แต่พวกเราคงเห็นมันล้าแล้วว่าใครเป็นสีแรกนะครับนะฉะนั้นในตรงนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เรายังไม่ได้ซ้อมเรายังไม่ได้โชว์ในเรื่องของเซตทีมมากนักเพราะว่าเราคิดว่าผู้ต่อสู้คงมาสู้กับเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้เน้นในเรื่องเซตทีมนะครับแล้วก็ยังมีจุดบกพร่องในเรื่องของแข้งแบ็คโฟนิดนึงนะครับนะที่ปล่อยให้ลูกตกนะครับผมแล้วก็ภาพร่างกายนะครับยังต้องใช้สักหน่อยนะครับแล้วก็เกมกับหน้าแล้วกันนะกับเป็นหน้าเลยใช้แขน4-2-3-1ในแมตช์ต่อไปหรือเปล่า4-3-3ก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าเราก็เล่น4-2-3-1เนี่ยก็เราจะเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งกว่านะครับวันนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเล่น4-2-3-1นะครับเพราะว่าการเล่น4-2-3-1ก็คือการรับผู้นะครับวันนี้เราใช้การรับตัวเดียวคือตั้งจุดหน้าที่พวกพอใจไหมคะกับจุ๊บกับจุ๊บก็เคลื่อนที่ดีนะวันนี้นะครับก็จุ๊บก็เคลื่อนที่ดีเพียงแต่ว่าโอกาสในการยิงประตูยังไม่มีมากนักแค่นั้นเองนะครับก็แน่นอนจะลงพึ่งหายจากการท้องเสียนะครับแต่วันนี้ก็ให้โอกาสลงไปสักระยะนิดนึงนะครับเพื่อให้มีกำลังใจด้วยนะครับวันนี้เกมรับไม่เปลี่ยนแปลงเลยพี่ก็ต้องผ่านที่เรื่องความเข้าใจนะครับ combination ของแบ็คโฟนะครับเพราะว่าเราต้องการอยากให้ตั้งขึ้นมาเล่นตรงกลางแล้วนะครับแต่ถ้าแบ็คโฟยังไม่เหนียวแน่นเนี่ยตั้งลูกกลับลงไปใช่ไหมแล้วเราต้องการเห็นปิงด้วยแบบนี้นะครับนะปิงก็ตรงงานแค่30 นาทีเองนะครับแสดงว่าแล้วต่อไปกองขาการจะไม่ใช่ส่วนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆเราอยากให้เดินเกมต่อเวียดนามครับนะก็อยากดูอีกสักหน่อยก็วันนี้เป็นตอนแบ็คขวาเขาก็ทำได้ดีนะนะครับก็เด่นทั้งนักเล่นบอลดินอยู่นะครับวันนี้เนี่ยไม่มีตัวสำรองสำหรับนักสตอร์โดนะครับก็เลยให้เขาเล่น90นาทีแล้วเตะจังหวะที่บอลได้ออกมารองยังไงครับก็โอเคนะก็รู้อยู่แล้วว่าพม่าเขาต้องมาเล่นตุ่มติ่งแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าวิ่งสู้ฟัดนะเป็นบอลสไตล์ที่แบบดุดันอยู่แล้วนะครับเราก็บอกแล้วว่าต้องควบคุมอารมณ์ทุกคนก็ทำได้ดีนะครับไม่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับกับเวียดนามพี่โก้จะจำลองการคือทั้งพม่านะครับเวียดนามเนี่ยเล่นสไตล์คล้ายๆกันก็คือเล่น 4-2-3-1 นะครับก็คือ 4-4-2 เนี่ยนะครับซึ่งกัมพูชาเองแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็รวมถึงเกาหลีเหนือด้วยนะก็เล่น 4-2 ฉะนั้นเนี่ยก็มันจะจำลองเกมทั้ง3ทีมเลยแต่วันนี้เราได้ประโยชน์ตรงที่พม่าวิ่งสู้ฟัดวิ่งบีบเร็วเหมือนเกาหลีเหนือนะครับนะเราก็ได้เห็นว่าถ้าเจอเฟสซิ่งเนี่ยเราจะสามารถแอนตี้เฟสซิ่งได้ไหมจะสามารถเอาชนะในการเฟสซิ่งเขาได้หรือเปล่าครับแล้วก็มีเหนือนะครับ